อาจายมัายิกาวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอาจามทายิกาวิมานสมัยนั้นในกรุงราชครึมีครอบครัวหนึ่งเป็นอหิวาตกโรคคนในครอบครัวนั้นตายกันหมดเหลือหญิงคนหนึ่งหญิงนั้นกลัวมรณะภัยได้ทิ้งเรือนทรัพย และข้าวเปลือกที่อยู่ในเรือนทั้งหมดหนีไปนางหมดที่พึ่งจึงได้ไปพักอยู่ข้างหลังเรือนของผู้อื่นพวกผู้คนในเรือนนั้นคิดสงสารจึงให้ข้าวต้มข้าวสวยและข้าวตังที่เหลือแก่นางนางเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยข้าวตังของผู้คนเหล่านั้นสมัยนั้น ท่านพระมหากัสปะเข้านิโรธสมาบัติเจ็ดวันออกจากนิโรธนั้นแล้วคิดว่าวันนี้เราจะอนุเคราะห์ใครด้วยการรับอาหารหนอจากเปลื้องใครจากทุก,กติและจากทุกหนอท่านเห็นหญิงนั้นใกล้ตายและกรรมของนางที่จะนำไปนรกและโอกาสแห่งบุญ ที่นางได้ทำแล้วคิดว่าเมื่อเราไปหญิงคนนี้จกถวายเข้าตังที่ตนได้แล้วพระบุญนั้นนั่น,น,นแหละนางจะเกิดในเทวโลกชั้นนิมมานอนรดีเมื่อเป็นดังนั้นเอาเถิดจำเราจะช่วยนางจากการตกนรกให้นางสำเร็จสวรรค์สมบัติในเวลาเช้าท่านนุ่งแล้ว ถือเอาบาทและจีวรเดินมุ่งหน้าไปยังที่อยู่ของนางครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพจำแรงเพศน้อมอาหารทิพหลายรสมีแกงและกับหลายอย่างเข้าไปถวายพระเถระรู้ข้อนั้นได้ห้ามว่าท่านเท้าโกศยะพระองค์ได้ทรงทำกุศลไว้แล้ว เหตุอะไรจึงทรงทำอย่างนี้ขอพระองค์โปรดอย่าได้แย่งสมบัติของคนเข็นใจยากไรเลยพระเทระได้มายืนอยู่ข้างหน้าของหญิงนั้นนางเห็นพระเทระแล้วคิดว่าพระเถระนี้เป็นผู้มีอนุภาพใหญ่ในที่นี้ก็ไม่มีของกินหรือของเคี้ยวซึ่งควรถวายแก่พระเถระนี้ มีเพียงน้ำข้าวข้าวตังอันจืดเย็นไม่มีรถเกลื่อนไปด้วยหญ้าและผงทุลีซึ่งอยู่ในภาชนะสกรปรกนี้เราไม่อาจจะถวายแก่พระเถระเช่นนี้ได้นางจึงกล่าวว่าขอท่านจงโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระเถระยืนนิ่งไม่ขยับเท้าแม้แต่ข้างเดียว ผู้คนอยู่ในเรือนนำพิกษาเข้าไปถวายพระเถระก็ไม่รับหญิงเข็นใจนั้นรู้ว่าพระเถระประสงค์จะรับเฉพาะของนางจึงมาในที่นี้ก็เพื่ออนุเคราะห์นางเท่านั้นนางมีใจเลื่อมใสเกิดความเอื้อเฟื้อจึงเกลี่ยข้าวตังนั้นลงในบาทของพระเถระ พระเทระแสดงอาการว่าจะฉันเพื่อให้ความเลื่อมใสของนางเจริญเพิ่มขึ้นผู้คนปูอาสนะแล้วพระเถระก็นั่งบนอาสนะนั้นฉันเข้าตัางนั้นดื่มน้ำแล้วชักมือออกจากบาดท,ทำอนุโมทนากล่าวกระยิงเข็นใจนั้นว่าท่านได้เป็นมารดาของอาตมา ในอัตภาพที่สาย้อนจากนี้ดังนี้แล้วก็ไปนางยังความเลื่อมใสให้เกิดในพระเถระยิ่งนักได้เสียชีวิตในยามต้นแห่งราตรีนั้นแล้วก็เข้าไปอยู่ร่วมกับเหล่าเทพนิมมานารดีครั้งนั้นเท้าสักกะเทวราชส่งทราบว่านางเสียชีวิตแล้ว ได้เสด็จเข้าไปหาพระเถระตรัสถามที่เกิดแห่งหญิงนั้นกับพระเถระว่าหญิงขัดสนเป็นคนกำมพระอาศัยชายคาเรือนของคนอื่นอยู่มีจิตเลื่อมใสได้ถวายเข้าตังแด่พระคุณเจ้าผููเที่ยวไปบิณฑบาตซึ่งมาหยุดยืนนิ่งอยู่เฉพาะหน้าด้วยมือของตนเองครั้นละจากอัตภาพมนุษย์แล้ว ได้ไปบังเกิดในชะก,กามาพจรสวรรค์ชั้นไหนหนอพระมหากสปะเถระถวายพระพรว่าหญิงขัดสนเป็นคนกำพรา้าอาศัยชายคาเรือนของคนอื่นอยู่มีจิตเลื่อมใสได้ถวายเข้าตังแก่อาตมาภาพผู้กำลังเที่ยวไปเพื่อบินทบาทซึ่งมายืนหยุดนิ่งเฉพาะหน้าด้วยมือของตนเองนั้น ครั้นละจากอัตภาพมนุษย์จุติจากมนุษยโลกนี้พ้นไปแล้วได้บังเกิดเป็นเทพธิดาผู้มีฤทธิ์มากอยู่ณชั้นนิมมานรดีถึงความสุขอันเป็นทิพย์ร่าเริงบันเทิงใจอยู่ในชั้นนิมมานรดีนั้นเหตุสักว่าอาจามะทานเท้าสักกะสดับว่าทานของหญิงนั้นมีผลใหญ่ และมีอานิสงส์ใหญ่แล้วเมื่อจะทรงสรนเสริญทานนั้นอีกจึงตรัสว่าน่าอัศจร์จิงหนอทานของคนกำพร้าไร้ญาติเป็นทานที่นำมาแต่ผู้อื่นแล้วได้น,นอบน้อมถวายแด่พระมหากัสปะสำเร็จเป็นทักษินามากทังเพียงนี้นางแก้วผู้งามทั่วสรรพานสามีไม่จืดจางในการมองชม ได้รับอภิเศกเป็นเอกอัคระมะเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังไม่เทียบเท่าเซี่ยวที่สิบหกของอาจมฐานนี้ทองคำแท่งมีปริมาณตั้งร้อยก็ดีม้ามีกำลังเร็วมีปริมาณตั้งร้อยก็ดีราชรถอันเทียมด้วยม้าอาัสดรตั้งร้อยก็ดีนางราชกัญญาอันประดับประดาแล้วด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณีและต่างหูมีปริมาณตั้งแสนก็ดี ก็ยังไม่เทียบเท่าเซี่ยวที่สิหกของอาจัมฐานนี้ขจสานตัวประเสริฐเกิดแต่ป่าหิมพผ่านเป็นขจสานตระกูลมาตังคะมีงางามงอนดุดงอนรถมีสายรัดแล้วด้วยทองคำมีไข่ทองคำปกเนือ้อกระพองศีรษะมีประมาณตั้งร้อยเชือกก็ยังไม่เทียบเท่าเซี่ยวที่สิหกของอาจัมฐานนี้ ถึงแม้พระเจ้าจาักรพรรดิได้สวยราชสมบัติเป็นใหญ่ในมหาทวีปทั้งสี่ก็ยังไม่เทียบเท่าเซี่ยวที่สิหกของอาจามทฐานนี้จบอาจามัทายิกาวิมาน